รอมา8ปีอะมันหายไปแค่15วันผมก็แฮปปี้แล้วฮะ8ปี8ปีมันพอแล้วนะและนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์กลัวนะแค่พลเอกประยุทธ์ถูกสั่งพักงานหุ้นยังขึ้นเลยจ้ะเพื่อนๆผมในสื่อจะเรียกว่าป้อมพังหาดปกติเนี่ยต้องมีคนพยุงนะต้องมีคนปีกซ้ายปีกขวานี่ลงเองเลยโอ้โหพลังมากเวลาแกไปขึ้นเวทีหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยจะเห็นเลยแกพูดเนี่ยฉาฉานมากปกติแกพูดได้แค่คำเดียวคือไม่รู้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 ตอนนั้นมันห่อเหี่ยวไงป้อมรอมาตั้งนานแล้วป้อมยังไม่ได้ทีตอนนี้ป้อมถึงฝันแล้วไงทางออกที่ดีของประเทศไทยเนี่ยคืออะไรณวันนี้อย่างแรกเลยคือพลเอกประยุทธ์ต้องไปมันมีคนมีสมองน้อยในประเทศนี้และกินหญ้ามีจริงอาจารย์รายการนี่แหละประเทศไทยออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์17:30 น.ถึง18:30 น.เปิดช่อง104